วันนี้เราทุกคนห่วงเรื่องอื่นหมดไงอยากให้ลูกเรียนนั่นอยากให้ลูกไปนี่แต่ลืมเช็คว่าละหมาด5เวลามันไม่ครบนะผมเลยบอกกับเด็กแล้วผมบรรยายมาสรุปชีวิตผมนะผมบอกอย่างนี้ถ้าผมบรรยายผมขอ3เรื่องละหมาด5เวลาให้ครบอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจอ่านกุรอานทุกวันเรื่องอื่นไปเรียนกันเอาเองแต่ปฏิบัติผมขอ3เรื่องละหมาดให้ครบนั่นคือหน้าที่เรากับอัลเลาะห์2อย่าทำให้พ่อแม่เสียใจนั่นคือหน้าที่ของลูกมันบอกครูไม่เสียใจแต่ทะเลาะทุกวันเลยล่ะ ไหนเคยไม่เคยเถียงแม่ยกมือทีไม่มีสักคนหนึ่งในห้องเลยนะหรือผมเป็นเด็กโมทานไม่รู้ย่อผมและแค่มองหน้าผมก็ไม่ทำแล้วผมบอกผมแต่งตัวจะลงจากบ้านมะย่อถามจะไปไหนบอกนัดเพื่อนเอามะจะทำนั่นช่วยมะก่อนได้ไหมครับเดินขึ้นบ้านเปลี่ยนเสื้อสมัยนี้มันบอกมะไม่ได้เพื่อนเขานัดกันแล้วเดี๋ยวเสียคนนั่นแม่มึงนะเห็นยังเราก็เลยบอกว่าวันเนี้ยเราไปไกลไงจะขึ้นดาวอังคารแล้วแต่ที่บ้านไม่ได้เรื่องเลยไง